คือร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรกันนะครับเราก็ทำงานกันเต็มที่ทุกฝ่ายใช่ความมั่นใจครับท่านบอกเชื่อพี่ไม่มีแตกแถวแน่ว่าจะท่านบอกเชื่อพี่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครพลังประชารัฐกระยมภูมิใจไทยค่ะไม่ใช้คำพูดอย่างนั้นคุยกันตลอดนะคุยกับท่านหัวหน้าพลเอกประวิตรตลอดยืนยันความสัมพันธ์ที่โทรเข้าไปไม่ตรงกลางนี่ไม่ใช่เสียงท่านเนวินพูดไปผิดผมเองพระองค์ก็ผมก็โทรเช็คกันว่าโอเคเรียบร้อยไหมวันนี้จะอะไรยังไงขอถามเลยความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ใช่ไหมครับฮะความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคยังดีกันอยู่คือร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรกันนะครับเราก็ทำงานกันเต็มที่ทุกฝ่ายนี่ห่างๆหน่อยครับครับเมื่อวานนายกก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะไม่นายกนะครับเราก็ต้องไปแชร์ข้อมูลกันว่าโอเคข้อมูลตรงนี้สมมติเกิดพลาดจริงท่านจะให้ผมตอบไหมหรือว่ามายื่นไม่ต้องต้องสั่งท่านจะเอาข้อมูลก็เอาข้อมูลมาเช็คกันเพราะว่าข้อมูลจากทางท่านนายกกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมันต้องตรงกันนะครับท่านจะถ้าตรงนี้ให้ความมั่นใจไหมหมายถึงการในเรื่องความอยู่แน่เลยให้ความมั่นใจครับท่านบอกเชื่อพี่ไม่มีแตกแถวแน่ว่าจะท่านบอกเชื่อพี่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนเอกประวิตรบอกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อถึงไม่เชื่อหัวหน้าพรรคจะเชื่อใครแต่ถ้าหลังจากนั้นมันมีปัญหาขึ้นมาท่านประวิตรจะรับผิดชอบหรือเราไม่มีหรอกครับสปิริตมันมากกว่าความรับผิดชอบสปิริตการอยู่ด้วยกันนะครับถ้ามันมีปัญหามีอะไรเราต้องเข้าใจนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ